ครับก็ดีใจครับได้รับรางวัลหนุ่มปังแห่งปีครับผมก็ขอบคุณทางแม็กแคสต์แมกกาซีนมากๆเลยนะครับก็ดีใจมากครับรู้สึกการรางวัลนี้หนุ่มปังแห่งปีก็ดีใจครับขอให้ปีต่อๆไปก็ปังๆทุกปีครับคิดว่ารูปไหนที่มันโดนใจคุณได้ปังขนาดนั้นรูปไหนล่ะครับอันนี้เขาจากรูปเหรอครับเขาไม่คิดด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีคิดด้วยครับโอ้ผลงานไม่มีอะไรหลุดก็ได้ความปังเรามาจากไหนคิดว่าก็น่าจะเป็นผลงานในช่วงปีที่แล้วครับพอดีมันมีแบบทั้งเรื่องการชกมวยแล้วก็มีแอมบูแลนซ์อะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีใจที่ทางแคสเขาก็เล็งเห็นการพัฒนาเติบโตของเราแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับเราครับกว่าจะมาถึงแบบเป็นหนุ่มปังฟิตหุ่นหนักอยู่เนาะใช่ครับตอนแรกยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยปีนี้น้อยไหมลูกมาถึงอะไรครับเป็นหนุ่มแล้วยังเป็นหนุ่มอยู่ก็ยังหนุ่มน้อยอยู่ครับเขาอยากรูปล่าสุดกับพี่ม้าทุกคนก็จับจิ้นกันแบบว่าโอ้วายแน่ๆไม่คือจริงๆแล้วนั้นเป็นความบังเอิญที่เราไปถ่ายแบบเสื้อผ้าให้กับทางร้านพี่พิษเขาครับเป็นสูตรแล้วก็เหมือนเราก็เล่นๆกันอะไรเงี้ยตากล้องเขาก็แคปภาพพอดีครับก็เลยได้รูปนั้นมาเราก็เลยเอามาลงกันมีเคิร์ฟมั้ยมีเคิร์ฟมั้ยปกติก็เคิร์ฟกันอยู่แล้วครับใช่เพราะเราสนิทกันมากๆเลยครับมีคนเอารูปมาเปรียบเทียบตอนปี2017กับ2020อะไรเงี้ยหลายคนจะลุ้นว่าแบบเผื่อจะมีโปรเจกต์ไว้ๆอะไรอย่างงี้ก็จริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่มาร์ทแบบเต็มๆเลยทีเดียวจริงๆตัวเองสนใจไหมถ้ามีงานแบบเป็นซีรีส์วายหรือต่างๆจริงๆได้หมดเลยครับเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะลองเล่นหลายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์หลายๆแบบที่เราต้องการที่เราอยากจะลองไปเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าคนไปเม้นต์นะเราตกใจไหมว่าคนแบบเฮ้ยจับจิ้งไงขนาดนั้นอ๋อไม่ผมก็เลยส่งไปพี่มาร์ทว่าหรือว่าจะสักเรื่องดีหล่ะตกใจกระแสไหมว่าไม่คิดว่ารูปภาพหนึ่งจะเป็นกระแสขนาดนี้ผมก็งงเหมือนกันครับคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้เคมีกับผู้ชายดีครับเรารู้สึกยังไงบ้างก็เป็นจบที่กับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็เพราะเราสนิทกันด้วยแหละมันก็เลยมีความที่แบบถึงเนื้อถึงตัวกันได้อะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าเล่นด้วยกันนี่คือได้เลยได้เลยครับไม่ติดครับผมคุยกับมาร์ทแล้วมาร์ทว่าไงบ้างพี่มาร์ทก็บอกว่าก็ต้องรอมีคนจ้างก่อนครับผมแต่พี่มาร์ทเขาดูมีประสบการณ์กว่าใช่ก็ต้องให้รุ่นพี่เขาคอยสั่งสอนครับมีคำถามอีกเรื่องกินขาครับว่าเราเป็นแฟนกันโอ้ยจะว่าอย่างนั้นก็ว่าไปนะไม่ครับก็สนิทกันเพราะเราไปถ่ายรายการด้วยกันมาอะไรเงี้ยแต่ยืนยันว่าไม่ถึงกันครับใช่เป็นเพื่อนใช่ครับเป็นเพื่อนที่สนิทกันเลยกินข้าวนอกรอบด้วยจริงๆก็ไปรอบนั้นเป็นแบบไปกับแก๊งป่าซ่าอะไรเงี้ยครับใช่มีโอกาสที่จะแบบทักทายจีบกันอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอ้ยโอกาสแล้วครับยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือของวันนี้มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับมันก็ต้องศึกษาดูงานกันไปก่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่ก็เรื่อยครับผมตอนนี้เราก็โสดนะทุกคนก็ต้องโฟกัสนิดนึงครับไม่เป็นไรครับผมสเปคไหมคะเรื่องศึกษาจริงสเปคผมเป็นก็ได้หมดนะครับเราไม่ติดอยู่แล้วก็ชอบหมดอ่ะพี่ถามเหมือนคนอยากรู้เลยจีบเขาไหมอ่ะจีบไหมเหรอครับก็ยังไม่ได้ก็ไม่ได้จีบอะไรมั้งครับก็เป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างนี้ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนคำว่าแต่คำว่าเพื่อนใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนกันตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากสิ้นสุดทางเพื่อนไหมเฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อนนะครับสามารถดูย้อนหลังได้อย่างเงี้ยประมวลเนี่ยครับจริงๆพอเป็นข่าวได้คุยกันไหมครับเฮ้ยคุยกันครับเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแคปไปส่งให้เนี่ยดูดิเขาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่อะไรเงี้ยเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันก็จะมีเรื่องจริงกับเรื่องที่แบบไม่จริงบ้างจริงบ้างไม่อยากรู้ว่าเพราะว่าไม่จริงที่จะไม่เกี่ยงก็เรื่องที่แบบตอนไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือเราไปทำธุรกิจเราไปเหมือนเขารู้จักกับพาร์ทเนอร์ของเขาที่ทำธุรกิจที่เราสนใจอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เส้นสายของเขาให้แบบไปอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเลี้ยงข้าวเขาตอบแทนแต่พอคนจับโฟกัสว่าแบบคบหากันอะไรเงี้ยยังเกรงอยู่โอ้ยังครับจริงๆก็ไม่ได้เกรงหรอกครับแต่แค่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเหมือนถ่ายลงอะไรเยอะๆบางคนก็จะแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็กลัวโดนจับจ้องเหมือนกันคือเราก็คือตอนนี้แบบผมก็ทำงานเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าสมมติว่าเราผ่านจะเฮ้ยเราจะตอบยังไงดีว่าเราจะบอกเขายังไงดีว่าตอนนั้นเราไปทำอะไรอะไรเงี้ยอยากต้องเว้นระยะห่างไปถ้าเกิดโดนจับจ้องแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เว้นเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นอยู่แล้วนะอยากมีความรักกันซะจริงๆมีความรักที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนตอนนี้พร้อมที่จะมีคนใหม่เออสาวสาวโอ้ยยังเราก็เรื่อยๆครับผมเพราะตอนนี้แบบทำงานเยอะนี่มาเจอพี่ๆนักข่าวผมก็ไม่ได้เจอนานผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะยังนี่ถ้าเกิดถ้าเจอก็โอเคครับเหงื่อตกเลยครับเนี่ยแต่ถ้าแบบว่ายังนี่คือปิดใจอะไรไม่เคยปิดใจอยู่แล้วครับถ้าถึงถามเขาโอเคเราโอเคไหมก็ใครโอเคเราก็ได้หมดอะครับตรงนี้โอเคพี่บานหัวไม่ถูกพาดหัวพี่ด้วยพาดหัวข่าวเนี่ยพาดหัวพี่ด้วยว่ายังไงก็สัมพันธ์กับพี่ก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันเขาก็โอเคกับแบบนี้ใช่ไหมพี่ถามก็โอเคคือเราไม่ได้คุยว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่